การป้องกันพื้นที่วัดและองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไม่ให้น้ำท่วมเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการรับมือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่นี่อาจจะเป็นวิธีที่ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมทั้ง15หมู่บ้านไม่ได้ครับแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันวันนี้เราจะไปติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่นี่กันดีกว่าครับการสื่อสารกับคนในชุมชนนานนับเดือนก่อนปฏิบัติการล้อมวัดและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลให้พ้นจากวิกฤตน้ำท่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แนวคิดต้องมีพื้นที่แห้งเพื่อตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของตำบลบางระกำอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคือสิ่งแรกที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้เริ่มต้นคู่ขนานไปกับการจับมือเครือข่ายร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อเนื่องก่อนที่น้ำจะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ตำบลบางระกำจนน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่และจนถึงวันที่ชาวบ้านบางระกำตั้งหลักและตั้งโรงครัวได้นอกจากข้าวสารอาหารแห้งที่ชาวหนองสาหร่ายนำมาสนับสนุนที่นี่ถึง5ครั้งแล้วยังนำวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จมาส่งถึงที่คนละเล็กละน้อยเนี่ยมันช่วยกันได้ถามว่าถ้าผมตำบลเดียวเนี่ยลงครัวนี่ไปไม่ได้ไปไม่รอดเพราะมันต้องใช้วันนึงประมาณ 4-5,000 บาทไม่เกี่ยวข้าวข้าวสารข้าวสารนี่วันละ2กระสอบฉะนั้นวันนี้ทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่ชาวบ้านอยากให้เป็นคำว่าแบ่งปันคำว่าเป็นผู้ให้มันไม่จะตีวงกรอบจำกัดเฉพาะตัวเราเองมันต้องให้ผู้อื่นยิ่งเป็นสาธารณะมันยิ่งมหาศาลอันยิ่งใหญ่ยิ่งเรามาได้มาเห็นมันยิ่งกลับไปแล้วเราก็จะไปบอกชุมชนเราบอกว่าเฮ้ยพวกเราโชคดีที่สุดแล้วนะที่เราปลอดภัยแต่ว่าเพื่อนเราญาติเราเครือข่ายของเราวันนี้เราต้องรีบไปช่วยกันตัวพี่เองก็เป็นโรคหัวใจธรรมดาพี่จะไม่สบายบ่อยมากแต่มาเนี่ยรู้สึกว่าจะครึ่งเดือนกว่าแล้วนะพี่ยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยใครเครียดได้ถ้าอยู่บ้านมากๆดูน้ำท่วมก็เครียดเหมือนกันใช่ไหมเป็นอย่างเงี้ยออกมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี้ยไม่เครียดจริงผลของการปฏิรูปรูปแบบความช่วยเหลือระหว่าง2ตำบลมีลักษณะพิเศษและมีความต่อเนื่องอย่างเห็นได้ชัดเพราะผู้นำ2ตำบลยืนยันว่าหลังน้ำลดแล้วจะร่วมกันฟื้นฟูอาชีพให้ชาวบางระกำแห่งอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอีกครั้งหนึ่งการจับคู่ให้ความช่วยเหลือกันและกันการยอมรับในกติกาและการให้ความเชื่อมั่นในผู้นำชุมชนของพวกเขามาตั้งแต่เริ่มต้นนี่คือบทพิสูจน์สำหรับชาวบ้านบางระกำกว่า 4,000 คนครับที่จะก้าวข้ามภัยพิบัติในครั้งนี้ไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่